แต่พอเราไปเข้าไปอ่านข่าวอะค่ะปรากฏว่าก็จะมีคนอ่านข่าวหลายคนมากที่มาแบบคอมเมนต์กันว่าเฮ้ยเป็นอดีตนายกสมาคมผู้กำกับทำไมทำแบบนี้เสื่อมเสียผู้กำกับคือด่าปรากฏว่าด่ามาที่ตัวเราหมดเลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ค่ะมันไม่แฟร์เราก็เลยบอกว่าต้องออกมาบอกว่าไม่ใช่เรานะคะที่เป็นคนโกงหรือไม่ใช่เราที่เป็นคนที่ไม่จ่ายค่าตัวนักแสดงแต่เป็นทางนายทุนที่เขายังไม่จ่ายหรือจ่ายยังไม่ครบนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นส่วนหน้าที่รับผิดชอบของกอล์ฟนะคะก็อยากจะออกมาบอกตรงนี้ด้วยว่ากรุณาได้เข้าใจตรงนี้ตรงกันว่าเฮ้ยกอล์ฟไม่ได้เป็นคนโกงงานเกือบเข้าซะแล้วล่ะค่ะสำหรับผู้กำกับฝีมือดีอย่างก๊อฟธันวรินทร์สุขภิสิทธิ์หลังจากที่นักร้องมาดร็อกแห่งแดนประดิษฐ์มาโกโตะลูซิเฟอร์ทวิตทวงค่าตัวจากภาพยนตร์เรื่องฟินสุโคยจนกลายเป็นประเด็นร้อนและสร้างความเข้าใจผิดว่าเจ้าตัวนั้นเบี้ยวจ่ายเงินค่าเหนื่อยให้กับนักแสดงจากประเทศญี่ปุ่นร้อนถึงผู้กำกับคนดังกล่าวที่ต้องออกมาชี้แจงผ่านสื่อว่าเหตุการณ์เบี้ยวค่าตัวหนุ่มมาโกโตะนั้นไม่ได้อยู่ในส่วนที่เจ้าตัวต้องรับผิดชอบในขณะเดียวกันทีมโปรดักชันและค่าเหนื่อยจากการกำกับภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเจ้าตัวยังไม่ได้เช่นเดียวกันพร้อมกับนักแสดงคนอื่นๆอีกด้วยค่ะคือทางผู้สร้างอะค่ะเขาก็เหมือนกับเขามีโปรเจกต์นี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีนักแสดงมีมาโกโตะมีสายป่านอยู่แล้วแล้วก็หาผู้กำกับแล้วเขาก็เลยมาติดต่อกอล์ฟเอ้ยน่าเชื่อถือก็รู้สึกว่าอยากร่วมงานด้วยก็บริษัทที่ติดต่อมาคือบริษัทฟินโปรเจกต์ค่ะตอนนั้นเขาบอกว่าเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฟินโปรเจกต์กับเคโปรเจกต์ของญี่ปุ่นนะคะคือระหว่างตอนถ่ายทำอยู่ไม่มีใครคุยเรื่องค่าตัวเรื่องเงินนะคะเพราะว่าอันนี้เรามีสงสัยมาก่อนไหมคะพี่ต้อมค่ะเพราะเกิดปัญหามาตลอดในระหว่างการถ่ายทำอะไรเงี้ยค่ะถามว่าสงสัยไหมก็สงสัยนะคะรู้สึกว่าทำไมแบบว่าโปรเจกต์ก็ใหญ่ขนาดนี้ทำไมถ่ายอยู่ก็แบบไม่มีเงินออกกองแล้วเราก็แบบว่าก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็เริ่มสงสัยก็ถามเขาก็ไม่มีปัญหาคือจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทกอล์ฟเนี่ยรับจ้างผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีค่าตัวทีมงานค่าตัวกอล์ฟค่ากล้องค่าไฟค่าอะไรต่างๆซึ่งเงินที่เขาให้มาเราก็เอาไปออกกองถ่ายจนหมดใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้เขาก็ยังค้างอยู่ประมาณ2ล้านบาทล่าสุดก็คุยกับสายป่านส่วนของสายป่านนี่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันสายป่านก็ยังได้ไม่ครบค่ะน้องยังได้ไม่ครบอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าทุกคนได้ไปบางส่วนแต่ยังไม่ครบตามจำนวนที่สัญญาโดยทางด้านของนักแสดงสาวและนางแบบสุดเซ็กซี่อย่างเมเปิ้ลพัชชุดาโดนหางเลขจากทีมนายทุนและผู้สร้างหนังเรื่องฟินสุโคยเช่นเดียวกันหลังจากที่เจ้าตัวตกปากรับคำแสดงละครเรื่องสารังเฮรักหมดใจทางช่องไทยทีวีซึ่งงานนี้สาวเมเปิ้ลเปิดเผยว่ายังไม่ได้รับเงินค่าเหนื่อยร่วมแสนบาทก่อนเปิดเผยว่ามีนักแสดงอีกหลายคนที่ขอถอนตัวจากละครเรื่องนี้อีกด้วยค่ะจริงๆหลังจากมีการนัดจะจ่ายเงินกันค่ะวันที่5มีนาที่ผ่านมาก็เปิ้ลเคยให้ข่าวไปแล้วครั้งนึงว่าเปิ้ลจะให้โอกาสเขาเป็นวันที่10พอวันที่10ปุ๊บเปิ้ลให้ผู้จัดการโทรไปค่ะเขาก็ปิดเครื่องด้วยแล้วก็ก่อนปิดเครื่องเนี่ยไม่รับโทรศัพท์ก่อนแล้วก็ปิดเครื่องเลยแล้วก็ไม่ได้มีการติดต่อกันอีกเลยค่ะแล้วก็เขามารู้ข่าวอีกทีนึงวันที่เปิ้ลจะไปแจ้งความเขาก็มีโทรมาหาผู้จัดการค่ะก็คงโทรมาแบบถามว่าทำไมถึงไปแจ้งความนู่นนี่นั่นคือเปิ้ลก็ทางผู้จัดการก็ได้คุยกับเปิ้ลบอกว่าคือมันไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะมันคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยาวนานมาตั้งแต่ปีที่แล้วถึงตอนเนี้ยเขาก็ไม่มีการดำเนินการอะไรเลยแถมยังแบบใบเบี่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปแจ้งความค่ะที่กองปราบเรียบร้อยแล้วเราหลังจากแจ้งความไปแล้วเนี่ยค่ะพี่เปิ้ลแล้วมันยังนิ่งอยู่เนี่ยเราจะคือตอนนี้แจ้งความไปแล้วก็ทีมงานเขาพยายามช่างไฟแต่ว่าเขาได้บ้างหรือเปล่าเขาได้มาส่วนหนึ่งเขาติดค้างพี่เปิ้ลเท่าไหร่คือจริงๆติดเปิ้ลอยู่เป็นหลักแสนเสียหายตอนนี้แต่ละคนที่รวมกันครับเกือบประมาณเกือบ2ล้านงานนี้ก็ไม่รู้ว่าทั้งผู้กำกับฝีมือดีก๊อฟธันวารินและสาวเมเปิลจะสามารถไกล่เกลี่ยเรื่องค่าตัวทางคู่กรณีได้หรือไม่ถึงอย่างไรเราคงต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าทางทีมผู้สร้างหนังเรื่องฟินสุโคยและละครเรื่องสารังเฮรักหมดใจจะออกมาแถลงข่าวกับกรณีนี้ว่าอย่างไรค่ะ